นี่คนก็เริ่มระดมมาถามพี่สวัสดิ์หอรุ่งเรืองบ้างครับคุณวสันต์บ้างครับเศรษฐกิจท่านเจอมาอย่างนั้นแล้วมันเกิดอีกแล้วตอนนี้แล้วเกิดมาตั้งหลายปีแล้วนะจริงๆเกิดมาหลายปีซึมมานานเกิดดับซึมๆค่อยๆเป็นตอนนี้พอเป็นหนักๆเข้าปีนี้มันหนักหากินก็ลำบากทั่วโลกไหมครับหรือเป็นเฉพาะเมืองไทยข้างนอกหนักกว่าเพื่อนบ้านข้างนอกโลกหนักกว่าครับของเราเนี่ยถือว่าเบาแล้วครับทีนี้ของเราปัญหาเราคือมันเลื้อรังเช่นมีหนี้เยอะทำยังไงใช่ไหมแล้วจะหาเงินภายข้างหน้าเนี่ยจะทำยังไงงานก็ไม่มีค้าขายก็ไม่ได้ส่งออกก็ไม่มีท่องเที่ยวก็น้อยลง whatever คนมันก็ลำบากก็กลัวตอนนี้กลัวเจ้าหนี้กลัวเงินจะไม่มีกลัวลูกจะไม่มีกินจะทำยังไงนี่ก็ประเด็นอยู่ตรงนี้เกิดอาการแพนิคกันหมดแล้วตอนนี้ทั้งประเทศไหมครับกุมใจบางคนก็ฆ่าตัวตายกันเยอะเราเพิ่งเห็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับเยอะแยะเลยเดี๋ยวทีนี้รัฐบาลถ้ามาแก้ตรงนี้ซะก่อนไอ้อินฟราสตรักเจอร์หรืออะไรใหญ่ๆที่ทำไปเอาไว้ทีหลังก็ทำไปทำไปเรื่อยๆพอคู่ขนานกันไปเออแต่ตอนนี้รัฐบาลเริ่มได้ยินก็มาแก้ตรง SME แล้วอนุมัติมาแสนล้านจะให้ SME กู้อะไรเนี่ย มันก็น้อยไปเงินมันน้อยไปลงสักล้านล้านได้ไหมสมมตินะแล้วกู้ยังมีกติกาเยอะครับเอาระบบจำนองจำนำได้ไหมระบบขายฝากได้ไหมไม่ใช่ไปฟ้องกัน10ปี5ปีให้คนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นให้นายทุนเขากล้าที่จะปล่อยต้องแก้กฎหมายให้เขาครับไม่ใช่โยธินเอาที่มาจำนองพอมีเรื่องผมไปฟ้อง1ศาล2ศาล3ศาลขายทอดตลาดมันยาวไปขั้นตอน10กว่าปีแล้วธุรกิจก็สตั๊กหมดเลยเอาพอเกิดวันนี้เขาก็ไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ปมเนี่ยคือพ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายน้อยเนี่ยต้องให้ถึงแหล่งเงินทุนง่ายๆโดยใช้ระบบจำนำจำนองแต่มีเวลาไม่ใช่ว่าขาดรูปยึดนะขาดให้เธอขาดได้5ครั้งให้เวลาเธออีก1ปีอะไรเงี้ยนะให้เขาดิ้นรนแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยไปยึดเขาโดยไม่ต้องไปขึ้นศาล10ปีคนปล่อยก็กล้าปล่อยสมมติผมจะปล่อยคนเนี่ยเอามือถือมาจำนองเนี่ยเขาอาจจะซื้อมา 5,000 ครับมาจำนองกับผมมาจำนำหรืออะไรมาวางเนี่ยเอาไม่ใช้สัก3วันจำนำผมก็ให้ไป 1,000-2,000 ครับอีก3เดือนไม่มาถ่ายอ้าวยืดให้อีก3เดือนยืดให้ได้สัก5ครั้งให้เขาหมุนเขาให้ได้เขาถึงแหล่งเงินทุนเขาได้เงินไปเขาไปทำมาหากินได้ครับถ้าคนช่วยตัวเองได้เนี่ยนะมันก็อยู่ได้และไอ้หนี้สินทั้งหมดรัฐบาลต้องให้พักหนี้พักหนี้ดูท่าทางเหมือนจะได้พักครับเพราะว่าถ้าพูดมาถึงมุมนี้ฐานหลักของเมืองไทยพีระมิดล่างคือภาคการเกษตรแล้วยิ่งมีข่าวภัยแล้งจะมาฝนแรกของปีนี้ครับพี่วสันต์ครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาแล้วครับฝนแรกจะเริ่มตกเอาเดือนกรกฎาคม นั่นหมายความว่าเกษตรกร ตอนนี้จะเจอปัญหาเรื่องการแย่งน้ำก็ฟังไว้อย่าไปเชื่อมาก อย่าไปเชื่อมาก เขาก็ประมาณการแล้วดูอุณหภูมิบ้านเรามันจะเป็นอย่างนั้นเขาก็คำนวณตามหลักวิชาการแต่จริงมันไม่มีใครคำนวณออกเพราะสภามันเปลี่ยนตลอดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดครับเปลี่ยนจนอยู่คาดการไม่ได้เลยอยู่ดีฝนก็เทมาตั้งคราวที่แล้วลมลืมหูลืมตาไม่ขึ้นใช่ไหมครับปุ๊บเอาน้ำเต็มเขื่อนอะไรเงี้ยนะแล้วอยู่ดีไหมนี่หายไปละเพราะโลกมันแรงมากภูเขาน้ำแข็งก็ละลายตูไฟป่าที่ออสเตรเลียใช่ไหมไฟป่าไหม้ถึงเป็นประเทศเป็นไปได้ไงครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันต้องแก้ไขเฉพาะหน้าดีกว่าครับไปมองระยะยาวๆเนี่ยไม่ได้แล้วตอนนี้มันเร็วโลกมันเร็วครับแม้กระทั่งการตลาดทำมาหากินเนี่ยมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนพ่อค้าแม่ขายก็ต้องปรับตัวหมดไปออนไลน์หมดสั่งทำมือถือก่อนนี่โทรศัพท์สั่งครับเข้า 7-Eleven ง่ายๆมาส่งถึงบ้านนะฮะครับที่ไหนไปยากก็โทรไปมีอะไรมอไซค์มาสั่งมั้ยเดี๋ยวนี้มือถือทุกอย่างอยู่ที่มือถือหมดดีดนิ้วมาเลยของถึงบ้านไม่ต้องดีดเสียงดังด้วยจุ๊ดๆๆเบาๆนะหลานผมยังจิ้มจุ๊ดๆๆมาแล้วใครสั่งไอ้หลานสั่งโอ้ยน่ากลัวมากคุณตาไม่ได้ที่จ่ายเงินอย่างเดียวเงินไหลอย่างเดียวครับ Easy Pay จ่ายง่ายๆเงินล้วงเงินหายากอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้มีผลเชิงจิตวิทยามั้ยครับเราไม่ต้องมานับทีละใบ2ใบกดปึ้งเงินวิ่งไปปั๊บเลยมันอันตรายว่ารูออกมันมี10รูไอ้รูเข้า1รูแล้วมันตีบตันไงครับหากินมันมีทางเดียวที่จะเข้าแล้วยังตีบตันด้วยอันนี้อันตรายมากรัฐบาลต้องแก้ตรงนี้นะครับ
ทำยังไงให้คนลุกขึ้นมาทำมาหากินรัฐบาลรู้ไหมครับพี่วสันต์ว่าตอนนี้เมืองไทยทุกสภาพมันสตั๊กไปหมดเลยรู้แต่พยายามแต่ว่าเวลาแก้แบบรัฐบาลเนี่ยเขาต้องแก้เป็นขบวนการครับแก้เป็นวิธีการกว่ามันจะถึงใช่ไหมแต่ผมบอกถ้ามันง่ายๆผมบอกทำไงให้เขาถึงพักหนี้เขาก่อนใครที่มีหนี้พักหนี้ก่อนพักหนี้ให้มันมีชีวิตจิตใจเหมือนว่าก่อนเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยสามารถไปยืดหนี้คือรีสตรัคเจอร์หรือว่ารีแฮบเขาเรียกสารฟื้นฟูหนี้เข้ากระบวนการสารฟื้นฟูหนี้ปี2ปีแล้วก็ยืดไป10ปีชำระได้แต่มันต้องเป็นรูปบริษัทใหญ่ต้องใช้ financial advisor มีที่ปรึกษาทางการเงินทำเป็นโปรเจกต์เข้าไปยื่นสารต้องมีแผนให้ครับสารอันนี้เลิกต้องทำง่ายๆสารพักหนี้แห่งชาติหนี้รายเล็กนายน้อยให้มันเกิดทุกอำเภอทุกตำบลแหละทุกหมู่บ้านกระจายไปทั่วไทยครับเป็นหนี้ที่ไหนเล่ามาแล้วก็เรียกเจ้าหนี้มาคุยกันครับขอผ่อน10ปีอย่างนี้ต้องให้ประชาชนไปศูนย์ดำรงธรรมซึ่งมีอยู่แล้วทั่วจังหวัดทุกประเทศดำรงธรรมก็เพียงทุกจังหวัดทั่วประเทศไปฟ้องแต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ยังไง